ธอไม่ได้มีผมยาวเหมือนพวกเราเธอเป็นตุ๊ดหรอทำไมต้องทำท่าทางอย่างนั้นครูก็ถามกลางห้องเรียนว่าอ้าวห้องเรียนเนี่ยใครเป็นกระเทยบ้างแล้วนักเรียนทั้งห้องก็ชี้มาที่เราจริงๆอยู่เบื้องหลังมาตลอดชีวิตเลยนะคะ20กว่าปีในวงการก็เป็นการตลาดทำงานกับพี่บอยตะกลเกียรตินะคะทำงานกับBC Tero Entertainment นะคะเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟรีแลนซ์ช่วงที่เรามีเวลาว่างเราก็กำกับภาพยนตร์นะคะก็เคยกำกับภาพยนตร์อย่างเช่นเรื่อง Love Next Door เรื่องคนขับรถค่ะเรื่องที่คนที่อาจจะรู้จักมากที่สุดก็คือเรื่อง It Gets Better ไม่ได้ขอให้มารักที่เป็นผู้อำนวยการสร้างให้พี่กอล์ฟธันวารินนะคะที่พี่ต่ายเพ็ญพักเล่นเป็นสาวประเภท2ก็จะเป็นคล้ายๆกับเราอินกับคอนเทนต์เรื่อง LGBT อ่ะเพราะฉะนั้นหนังที่เราทำเราเคยตั้งปณิธานว่าโหถ้าฉันจะทำหนังเรื่องนึงฉันก็อยากจะทำหนังที่มันเกี่ยวข้องกับเรามากที่สุดอยากทำหนังกระเทยชอบทำหนัง LGBT ความหลากหลายทางเพศอะไรอย่างเงี้ยสร้างความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้หมดเลยมันเป็นเพราะว่าที่เราอยากทำหนังนั้นเป็นเพราะว่าเกี่ยวกับตัวเราด้วยหรือเปล่ามันอิ่มกับงานประจำค่ะเราก็เลยคิดว่าเราต้องสร้างโปรเจกต์อะไรขึ้นมาเพื่อให้เรารู้สึกฟินในความฝันที่เราไม่เคยได้ทำ mm-hmm. เหมือนกับเราอยู่หลังกล้องมาตลอดเหมือนพอเป็นเบื้องหลังโดยที่เราเนี่ยไม่มีชื่อเป็นเครดิตในกับการงานอะไรเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ย 20-30 ปีเราต้องหา achievement ให้ตัวเองความสำเร็จให้ตัวเองนึกออกป่ะเออการที่อยู่ดีๆมีชื่อว่าเป็นผู้อำนวยการสร้างโดยที่ที่พันรักษาสัตว์มันก็ฟินนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ฟินจริงๆค่ะมันก็เปิดโลกพี่ให้ไปเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศแล้วก็ทำให้เรารู้จักคนหลากหลายอาชีพมากขึ้นแล้วมันก็ได้ประสบการณ์ที่ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถึงตอนจะมาเป็นดาวพิจารณ์เราก็ยังไม่ได้ทิ้งงานหนังคือจะเล่าให้ฟังอย่างนี้คือเหมือนโดนสาปอ่ะเธอเชื่อไหมว่าตั้งแต่เด็กอ่ะพี่รู้ว่าพี่มีพรสวรรค์ที่โคตรยิ่งใหญ่เลยแต่พี่กลัวพี่ไม่กล้าเอามันออกมาตั้งแต่เด็กพี่ร้องเพลงได้พี่รู้ว่าพี่เล่นละครได้คือพี่ดูทีวีอ่ะพี่ทำได้หมดเลยแบบที่นางเอกทำนะพี่รู้ว่าพี่ทำได้และทำได้ดีแต่ว่าพี่เกิดมาในความกลัวเพราะว่าตั้งแต่เกิดจำความได้ตั้งแต่อนุบาล1วันแรกที่แม่ไปส่งไปโรงเรียนอ่ะเรายืนแอบอยู่หลังพุ่มไม้แล้วก็มองดูเด็กผู้ชายเล่นกันเราก็กลัวเราก็บอกว่านั่นไม่ใช่กลุ่มที่เราจะเข้าไปเล่นเราไม่เล่นกับเขาแน่นอนเราเล่นกับเขาไม่ได้กลัวจังเลยแล้วก็มองเห็นเด็กผู้หญิงเล่นชิงช้าผมยาวปิวสวยนั่นน่ะคือฉันน่ะแต่ฉันก็ไปเล่นกับเขาไม่ได้เพราะว่าเข้าไปเล่นแล้วเพื่อนผู้หญิงก็ไล่ออกมาเธอไม่ได้มีผมยาวเหมือนพวกเราเธอเป็นตุ๊ดหรอทำไมต้องทำท่าทางอย่างนั้นมันก็เลยตั้งแต่วันนั้นน่ะเราเลยรู้สึกว่าเราอยู่ในความกลัวมาตลอดแล้วเราไม่กล้าที่จะแสดงออกไปทางไหนก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเติบโตมาด้วยความสับสนว่าฉันเป็นอะไรกันแน่จนกระทั่งมาอยู่ประถมก็เจอเรื่องซ้ำๆเช่นครูก็ถามกลางห้องเรียนว่าอ้าวห้องเรียนเนี่ยใครเป็นกระเทยบ้างแล้วนักเรียนทั้งห้องก็ชี้มาที่เราแล้วเธอจะให้เด็กรู้สึกไงตอนนั้นเราก็รู้สึกโดนคำสาปไม่ดีแล้วเราคือคนไม่ดีอยู่ป.5ก็โดนครูตีแบบไม่มีสาเหตุเลยครูให้คัดคุมกันบ้านมาส่งทุกคนต้องคัดให้สวยนะแล้วเราเป็นคนที่ลายมือสวยที่สุดในห้องภูมิใจมากไปส่งคนแรกครูต้องชมฉันแน่ๆครูหยิบไม้หน้า3ขึ้นมาเอามือมาปุ๊ก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 ให้เหตุผลไหมไม่ให้ครูก็ตีปุ๊ก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 มือก็เลือดห่อน้ำตาก็ไหลลงมาแล้ววันนั้นแม่ก็เอาปิ่นโตมาส่งหน้าห้องพอดีเราก็ต้องกลืนน้ำตาลงไปแล้วก็เดินมือสั่นไปหยิบปิ่นโตแม่ก็มองเราว่าร้องไห้ทำไมเราก็ไม่เป็นไรเราก็กลัว
อ้าวจะโดนครูตีก็เราต้องทำผิดอะไรมามากๆเราจะไปโดนแม่ว่าอีกก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เก็บเอาไว้ก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรวันรุ่งขึ้นให้คัดอีกตัวเริ่มสั่นโดนอีกปุ๊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 กคนอื่นนักเรียนในห้องไม่โดนซึ่งเราก็มั่นใจว่าของเราสวยพี่ลายมือสวยที่สุดในห้องและพี่ก็คือเขียนบอร์ดเขียนอะไรมาตลอดโดน 3-4 วันติดเป็นเธอช็อกไหมเพื่อนในห้องคนหนึ่งเขาไปเล่าให้คุณน้าของเขาฟังซึ่งคุณน้าเป็นซึ่งคุณน้าเป็นคุณครูอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วเขาคงไปคุยกับครูใหญ่หลังจากนั้นก็คือครูคนนี้ถูกย้ายออกไปแล้วมีครูคนใหม่เข้ามาสอนห้องนี้แทนแล้วเป็นครูที่ใจดีแล้วก็คือแบบอยู่ดีๆชีวิตเราก็ดีขึ้นอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ไปทำอะไรแสดงว่ามันต้องมีอะไรก็คือน่าจะเกิดจากอคติจากความเกลียดชังส่วนตัวของคุณครูที่มีต่อเราใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็เผชิญกับเรื่องราวของการที่จะต้องเติบโตในโรงเรียนต่างจังหวัดอ่ะที่คุณครูใช้การลงโทษนักเรียนแบบนี้ค่ะซ้ำๆนะคะจริงๆมันไม่ได้เจอคนนี้คนแรกมีไปเรื่อยๆมันทำให้กลายเป็นคนที่ขี้กลัวหวาดระแวงและความคิดที่อยากฆ่าตัวตายมันเริ่มเกิดขึ้นเด็กที่ไม่ได้รู้เรื่องฆ่าตัวตายอ่ะมันโปรแกรมในสมองเลยค่ะว่าถ้าวันไหนที่เราเดินต่อไปไม่ไหวเพราะเรากลัวที่ต้องไปเผชิญเรื่องอะไรแบบนี้อีกเราจะฆ่าตัวตายพูดแค่นั้นกับตัวเองยังไม่รู้ว่าจะฆ่ายังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคือการสะกดจิตสร้างคำสาปเดิมๆซ้ำๆให้กับตัวเองพอเข้ามัธยมเริ่มกรีดกราดได้เพราะว่าเริ่มมีแก๊งเพื่อนกระเทยเสร็จแล้วพอนี้เพื่อนกระเทยมันก็เติมเต็มชีวิตเราไงพอมอปลายเริ่มแบบเป็นเชียร์ลีดเดอร์เริ่มได้เต้นเริ่มได้แสดงออกมันได้ปลดปล่อยตัวเองออกมาอย่างที่เรารู้สึกว่าอ๋อนี่มันคือสิ่งที่เราถูกสร้างมาแล้วเราจะต้องต่อสู้เพื่อตัวเองนะถ้ามีใครสักคนเขาไม่เข้าใจเรานะหรือว่าเขามาบอกเราว่าเป็นแบบนี้แล้วมันไม่ดีเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องสู้เพื่อตัวเองนะแต่เราก็ไม่ได้แข็งแรงที่จะเป็นนักรณรงค์เพื่อสิทธิตั้งแต่สมัยเด็กเราก็แค่เริ่มเขาใช้คำว่าเริ่มมีความสุขในการใช้ชีวิตกับเพื่อนเลยเป็นที่มาของความสุขล้นทะลักตอนนั้นคือไม่ได้สนใจอะไรแล้วค่ะเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้สนใจว่าฉันจะเรียนอะไรฉันอยากจะเข้าวงการบันเทิงตั้งเป้าฉันจะเรียนนิเทศศาสตร์ไปสมัคร 4-5 มหาวิทยาลัยไม่ติดสักที่ติดคณะอื่นหมดตอนเด็กๆ เป็นคนโง่เลยค่ะเป็นคนสมาธิสั้นเพราะว่าโดนครูตีจนหลอนมันมีปมคือครูสอนเข้าหูซ้ายมันไม่เข้าเลยอ่ะมันไม่มีอะไรออกมาเลยเพิ่งมาเรียนรู้เรื่องตอนเรียนปริญญาโทแล้วปริญญาตรีเราได้เรียนที่ไหนตลกที่สุดคือเรื่องนี้อยากเรียนนิเทศมากไปสมัครมอกรุงเทพติดอยู่แล้วติดสำรองอันดับที่1 นั่งรอติดอยู่แล้วหนูเป็นคนแรกถ้ามีคนสละสิทธิ์นะหนูได้เข้าเลยจ้าไม่มีคนสละสิทธิ์คณะที่เหลือมีบริหารมนุษยศาสตร์เนี่ยเอาอะไรอ่ะบริหารก็ได้ก็เรียนไปเรียนการตลาดปริญญาโทก็ได้เรียนการตลาดได้เรียน MBA อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตเหมือนถูกปิดกั้นว่าเธอไม่ต้องมาทำหรอกวงการบันเทิงอ่ะจนกระทั่งมีละครเรื่องชายไม่จริงหญิงแท้สมัยพี่แหม่มแคทริยาแมคอินทอชเป็นนางเอกผู้กำกับเขาก็เรียกออดิชั่นแล้วเราก็ได้เพื่อนสนิทเราก็มาเธอมาเล่นซีบทเป็นเกย์แบบโอเคแบบว่าเป็นเหมือนกับเป็นบทเด่นเชียวนะอะไรอย่างเงี้ยพอไปวันที่มาทำเทสติ้งคือต้องแต่งเป็นผู้หญิงนั่นเป็นครั้งแรกที่เราจะต้องแต่งเป็นผู้หญิงก่อนหน้านั้นเราไม่เคยแต่งเป็นผู้หญิงก่อนหน้านั้นเราไม่เคยแต่งเป็นผู้หญิงแล้วเราก็รู้สึกช็อกแต่ว่าตกกระไดพลอยโจรเล่นก็เล่นปรากฏว่าบทไม่ใช่ตัวประกอบด้วยอ่ะเป็นตัวเมนอ่ะเป็นตัวอิจฉาซึ่งต้องประกบกับแหม่มแคทริยาแมคอินทอชแล้วคนที่เล่นเป็นตัวร้ายที่คู่กันอีกคนก็คือพี่ก๊อฟธันวาลินชื่อคาแรคเตอร์คือสมิงกับโมนิก้าตอนนั้นคาแรคเตอร์2ตัวนี้ดังมากพอละครออนแอร์ไปปุ๊บมีแฟกซ์มาที่บริษัทพวกโปรดักชันเฮาว่า
ไม่ให้กระเทยออกทีวีเพราะว่าเป็นอิทธิพลเชิงลบเดี๋ยวเด็กดูแล้วจะเรียนแบบเรียนแบบตอนนั้นคนที่เป็นผู้จัดก็คือตัดบทนี้ออกหมดเลยที่เป็นกระเทยคนที่เป็นกระเทยอยู่แล้วเราต้องเป็นนักแสดงก็ต้องแอปแมนออกทีวีเป็นอย่างนี้ประมาณปีหนึ่งช่วงนั้นตลกมากค่ะตอนนั้นผ่านมากี่ปีนะคะจำพอจะจำได้เกือบ20ปีนะเกือบ20ปีใช่ตอนนั้นยังปิดกั้นขนาดนี้มันคือปิดเปิดๆอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการนำเสนอภาพกระเทยที่แบบแต้แวดมากๆหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรกีดกราดมากๆออกทีวีอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็รู้สึกว่าเกินไปมั้งหรือเกินงามไม่อยากให้เด็กเห็นอะไรอย่างเงี้ยเด็กเห็นแล้วเดี๋ยวเรียนแบบก็เท่ากับว่าก็ต้องมีการลื้อบทลื้อเทปมาตัดใหม่ไม่ตอนนั้นคือมันออนแอร์จบไปแล้วแต่ว่าเรื่องอื่นๆอ่ะเขาก็ปรับก็คือก็ไม่มีกระเทย1ปีถ้าย้อนกลับไปได้คนในวงการบันเทิงจะจำได้ปีนั้นเลยเป็นปีที่พี่อ่ะจะได้เข้าวงการบันเทิงก็ดูเหมือนโดนแบนก็เลยตัดสินใจไปต่างประเทศก็ไปเรียนต่อไปเรียนเป็นเชฟน่าสนุกแต่พอไปเรียนแล้วแบบว่ายากมากอ่ะกว่าจะจบได้นี่คือแบบเครียดมากเพราะว่าทฤษฎีหนังสือแบบหนามากแล้วต้องจำให้ได้ทั้งหมดก็เรียนอยู่ประมาณ8เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้วีซ่าทำงานนะคะแล้วเราก็บอกอาจารย์แหละว่าเออเรียนก็จบไปไม่ได้อยากเป็นเชฟนะอยากจะแค่ทำงานในร้านอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้วีซ่ามาปุ๊บเราก็ไปสมัครงานแล้วก็ทำงานอยู่ในครัวตลอดเข้าไปทำงานนะคะที่ร้านอาหารไทยวันแรกต้องสับมะม่วงสับมะละกออย่างละเข่งจากที่สับไม่เป็นเลยผ่านไปเรียนเชฟเรียนอาร์ตใช่แต่เข้าไปนั่งในครัวก็สับ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 เก่งอาหารไทยก็ส้มตำมาละใช่ส้มตำยำมะม่วงหมูสเต๊ะไก่สเต๊ะเสียบไม้อยู่แบบนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าเก็บกดก็กินเบียร์ทุกวันได้เงินค่าทิปได้อะไรมาต่างๆเอาไปเที่ยวหมดกินเบียร์ทุกวันวันละ 20-30 ดอลจนเป็นโรคคล้ายๆกับโรคติดเหล้าอ่อนๆ